Lovely Scene Entertainment ภูมิใจเสนอธรรมะพระธรรมสยามเมืองยิ้มธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุดแล้วฟ้าแสนปลื้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แจ้งรู้ตื่นรู้เบิกบานในที่สุดพระพุทธศาสนาสอนให้คนเข้าใจในกรรมนั้นไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรมเป็นทาสของกรรมหรืออยู่ใต้อำนาจกรรมแต่สอนให้รู้จักกรรมให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบันกรรมคือการอะไรทุกอย่างที่คนทำอยู่ทุกวันทุกเวลาประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจพระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยธรรม5ประการคือธรรมจักรชั้นเยี่ยมให้เป็นไปโดยธรรมธรรมจักรนั้นอันเป็นสมณะพรามเทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะคัดค้านไม่ได้ถ้าสึกใดๆจะต้านทานไม่ได้นั้นคือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบริษัทผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแสดงการเล่นการพนันว่าเป็นอบายมุขเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์และเสื่อมจากคุณธรรมอื่นๆและเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเสียทรัพย์ย่อมเสียดายอาจเป็นเหตุให้ผิดศีลในข้อ1หรือข้อ2หรือข้อ3หรือข้อ4หรือข้อ5นั่นเองคะแนนบุญคะแนนบาปนั้นเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้เห็นกับตาตัวเองก็จริงใช่ว่าจะไม่มีในโลกอย่าไปยินดีในการทำชั่วของคนอื่นเพราะเราจะมีส่วนในบาปนั้นด้วยแต่ให้ยินดีในการประกอบคุณงามความดีของตนและของคนอื่นเพราะจะได้แต่บุญโดยฝ่ายเดียวโลกนี้ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายตัวเราเองก็เช่นกันไม่มีเกิดไม่มีตายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงจิตเท่านั้นส่วนที่เราเห็นว่ามันเกิดและมันตายนั้นที่เกิดและตายหรือเกิดดับเกิดดับนับพบนับชาติไม่ได้ฝากหัวใจไว้กับพระธรรมอย่าไปดีใจเสียใจกับคำพูดคนอื่นอย่าไปฝากหัวใจไว้กับคนอื่นเพราะเราจะพบแต่ความผิดหวังต้องฝากหัวใจไว้กับพระธรรมผู้ที่ให้ความสำคัญตัวเองหรือรักตัวเองนั้นใฝ่ธรรมขอพรจากคำสวดมนต์อยู่เสมอดังคำกล่าวดังนี้อหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอภยาปัตโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดด้วยประการฉะนี้กัปปะกัปเปสุขุตสโลพึงเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรและไม่ควรแล้วพบกันใหม่